ดีค่ะสกิดบันเทิงบ่ายนี้ยังคงอยู่กับนิวปฏิตาเหมือนเช่นเคยค่ะและตามที่นิวสัญญาว่าจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศงานวันแฟร์เดย์ซึ่งปีนะคะเขาก็มีคอนเซ็ปต์เก๋ๆว่าโฮมเมดแฮนด์เมดฮาร์ดเมดค่ะเห็นของขวัญข้างในเนี่ยจากระยะนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายตื่นตาตื่นใจมากอดใจไม่ไหวแล้วกันเลยวันนี้พี่แกมมาทำอะไรที่งานนี้คะเนี่ยให้ดูเป็นกระดาษของขวัญครับอีโคเฟรลี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองและเป็นกระดาษรีไซเคิลแต่ว่าเราเพิ่มความพิเศษเข้าไปคือตัวกระดาษนี่มันจะมีรอยปลั่วพี่แกมวาดลายเองด้วยนะนิวเอาลายนี้แหละเพราะว่านิวชอบน้องหมาโอ้เนื้อเน้นๆ นะครับเนื้อเน้นเน้นคิวแล้วครับพี่แจ็คครับอร่อยน้ำปลาไหลอ่ะอร่อยน้ำปลาไหลอ่ะทำไมอ่ะกินแล้วกัดลิ้นอ่ะแจ็คเรามาขายกุ้ยช่ายกันครับอร่อยเหาะเลยกุ้ยช่ายแล้วมีอัลบั้มส่วนตัวใช่ครับอันนี้เอาไว้จิ้มกับกุ้ยช่ายหรือไว้ฟังตอนทานกุ้ยช่ายจะได้ลื่นไหลลงไปในคอลงกระเพาะย่อยง่ายครับย่อยง่ายครับสำหรับวันนี้นะคะนิวคงต้องขอตัวไปหาอะไรลงท้องก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย